กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกวันนี้ทั้ง2ท่านเนี่ยก็มีข่าวคราวในวงการยานยนต์มาอัปเดตให้เราทราบกันมากมายเช่นเคยติดตามชมได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยสัปดาห์นี้นะครับเรามาติดตามผลของความเรียกว่าความไม่ซื่อสัตย์ของบริษัทรถยนต์นะครับที่มันข่าวที่เราติดตามกันมานานแล้วนะครับเรื่องยังดำเนินต่อไปครับเริ่มจากมิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิซึ่งมีผลจากการเรียกว่าบิดเบือนการทดสอบความประหยัดน้ำมันผลการทดสอบประหยัดน้ำมันเนี่ย คือไม่บอกตามความจริงเนี่ยมีการประเมินรายได้ในปีงบประมาณถัดไปว่าจะมีการหดตัวลงอย่างมากทีเดียวนะครับมากเป็นหลายหมื่นล้านอ่ะโอ้โหหลายหมื่นล้านบาทนะครับมีรายงานคาดการผลประกอบการระหว่างเดือนเมษายนปีนี้นะครับถึงมีนาคมปีหน้าเนี่ยบอกว่ามิตซูบิชิจะสูญเสียรายได้สุทธิถึงประมาณ 145,000 ล้านเยนก็ราวๆ 50,000 ล้านบาทง่ายๆ 50,000 ล้านยอดขายก็จะลดลง 8% เหลือสัก 900,000 กว่าคัน 960,000 ครับอันนี้ทั่วโลกทั่วโลกครับประเมินนะประเมินมันอาจจะต่ำหรือสูงกว่านี้ก็ได้คือมันก็คงเจอหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คงเรื่องค่าปรับเพราะภาครัฐก็คงต้องมีการปรับกันนะเรื่องที่สองก็คือเรื่องต้องไปชดเชยให้ผู้บริโภคด้วยนี่เพราะผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์ใช่เนื่องจากว่าการที่ไปบิดเบือนหรือว่าไปทำให้ตัวเลขน้ำมันเขาเนี่ยคือมากอะประหยัดมากนะเขาอาจจะได้เงินชดเชยจากรัฐด้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยพอปรับตามความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เงินชดเชยคราวนี้เขาก็ต้องบอกว่าก็ที่ได้เงินชดเชยเนี่ยฉันถึงซื้อไงใช่คราวนี้มิตซูบิชิก็คงต้องไปเอาเงินชดเชยไปให้แทนว่างั้นเดือดร้อนอะไรนะครับเดือดร้อนเขาบอกว่าตลาดที่ยอดขายลดลงมากที่สุดน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับลดลง 41% จะไปอยู่ที่ประมาณ 60,000 คันนี่เป็นการประเมินนะครับแล้วก็เรื่องการบิดเบือนการทดสอบเนี่ยเริ่มแดงมาเมื่อตอนเดือนเมษายนนะครับก็คือมีการสารภาพออกมาสารภาพบาปนะครับเรื่องนี้ครอบคลุมถึงรถขนาดเล็กเกือบทุกรุ่นเลยนะครับคือทีแรกก็ออกมาไม่กี่รุ่นอะอยู่ๆก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สำหรับปีก็ประมาณปีที่แล้วนะครับมิตซูบิชิมีกำไรนะกำไร 70,000 กว่าล้านเยนหรือ 20,000 กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าต่อจากนี้คงไม่มีแล้วคงไม่ใช่แล้วคงต้องเหนื่อยนะคืออย่างน้อยคือปีแรกเนี่ยเหนื่อยหน่อยละหมดเวลาที่จะกำไรกันแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวิกฤตนี้ก็ทำให้นิสสันต้องเข้ามาซื้อหุ้น 34% ของมิตซูบิชิไปครับครับซึ่งจะทำให้อย่างน้อยก็ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ใช่ใช่แต่รายได้ก็คงหดหายไปอย่างที่เราประเมินนั่นแหละครับครับอีกรายนึงคือ Volkswagen อันนี้มาก่อนอันนี้รายนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เรื่องก็ดำเนินต่อไปนะครับล่าสุดเนี่ยสำนักงานอัยการของเยอรมนีได้ยื่นฟ้องคดีอาญากับมาร์ตินวินเทคอนนะครับก็เป็นอดีต CEO CEO ของ Volkswagen ซึ่งลาออกไปแล้วนะฮะแล้วก็มีผู้บริหารอีกคนหนึ่งด้วยที่เขาไม่เปิดเผยชื่อนะครับการฟ้องเนี่ยประเด็นคือประเด็นว่าผู้บริหาร Volkswagen ล้มเหลวในการยับยั้งการละเมิดข้อกำหนดเนี่ยเหมือนกันรู้แต่ว่าไม่ห้ามไม่ยับยั้งนะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยความเสียหายทางการเงินจากกรณีอื้อฉาวนี้นะครับก็คือ Volkswagen เป็นบริษัทมหาชนใช่นะครับอันนี้ถ้าไม่เปิดเผยเนี่ยก็ทำให้หุ้นส่วนนี้ก็เสียประโยชน์ด้วยว่างั้นเถอะใช่คือควรจะแจ้งเรื่องนี้กับนักลงทุนแต่ก็ไม่แจ้งนะครับถ้าผิดจริงเนี่ยวินกรแล้วก็ผู้บริหารอีกคนนี้ก็อาจจะถูกปรับมหาศาลเลยแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยสูงสุด5 ปี5 ปีนะครับแต่ว่าโฆษกโฟกก็บอกว่านะครับเหมือนกับคัดค้านนะว่าในการฟ้องเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าผู้บริหารของโฟกเนี่ยละเมิดข้อกำหนดยังไงประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าบริษัทกฎหมายอิสระในอเมริกาก็ตรวจไม่พบว่าคณะกรรมการบริหารมีการละเมิดข้อกำหนดใดๆก็คือเถียงว่าไม่ได้ละเมิดอ่ะแล้วมาโทษว่าละเมิดได้ยังไงละเมิดได้ยังไงก็ว่ากันไปเรื่องนี้อยู่ที่ศาลแล้วนี่ใช่ไหมอยู่ที่ศาลทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับแล้วมาตินเขาจะไปศาลไหมหรือเขาจะบอกว่าจะรอประชาธิปไตยก็อาจจะรอประชาธิปไตยนะเอาแต่ที่นู่นอ้างไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาถือว่าเขามีประชาธิปไตยเอาเมืองไทยอ้างได้ดิเอาเมืองไทยอ้างได้เอาไปติดตามดูแล้วกันนะครับครับมี
ข่าวต่อเนื่องนะครับไปถึง Audi ซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นเครือข่ายของ Volkswagen นั่นแหละก็มีข่าวลือเลยนะครับบอกว่าเนื่องจาก Volkswagen เนี่ยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องชดใช้ต้องเสียค่าปรับต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับทำให้ Volkswagen ต้องมีการปรับองค์กรแล้วก็เปลี่ยนปรับแผนธุรกิจนะครับรวมขายบางอย่างไปด้วยจะต้องมีการขายเพราะฉะนั้นก็ลือกันว่า Audi เนี่ยครับจะขาย Ducati แล้วก็ Lamborghini ออกไปด้วยเรื่องใหญ่เหมือนกันซึ่งออดี้ก็ออกมาปฏิเสธเขาบอกไม่เขาไม่ได้มีไว้ขายไม่ได้มีไว้ขายสองแบรนด์นี้สองแบรนด์นี้สองแบรนด์นี้ไม่ได้มีไว้ขายนะครับอันนี้ก็คือต้องไปตกลงกันเองแล้วล่ะนะเพราะว่าว่าไปแล้วจริงๆเนี่ยออดี้ก็เป็นบริษัทลูกอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโฟกซ์วาเก้นหมดตังค์อ่ะจะบังคับให้ขายเนี่ยก็ต้องขายพูดตรงๆแต่ผู้บริหารก็ต้องออกมาพูดไว้ก่อนไม่ได้มีไว้ขายไม่ได้ไว้ขายดูคาตี้กับแต่มีว่ามีไว้ให้สั่งให้ขายอาจจะไม่ได้มีไว้ขายถ้าราคาไม่สูงพอหรือเปล่าหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามแล้วก็แฟนของ2แบรนด์นี้ก็เรียกว่าช่วงนี้ก็นอนใจไม่ได้ใจเย็นใจเย็นไม่ได้นะครับอย่าไปให้มึงไปตื่นเต้นอะไรนะครับส่วนแผนของ Volkswagen ก็คืออาจจะต้องมุ่งไปทางยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถขับเคลื่อนอัตโนมัติครับก็แน่นอนหลายคนเขาก็มองว่านี่เป็นการเหมือนพูดแก้เกี้ยวอ่ะทำให้ข่าวว่าพัฒนาไอ้รถอะไรรถขับเองกับรถไฟฟ้าเนี่ยนะเอามาแก้เกี่ยวข่าวนี้แล้วคือให้ลืมลืมไม่ข่าวลืมลืมร้ายไปซะอะไรนะครับนะก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็คิดกันได้ครับคิดกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงอีกยาวโอ้แน่นอนอันนี้เป็นมหากาพย์เลยแหละเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกิดที่เยอรมันมานานมากนานมากนานจนคนนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรครับเพราะฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ครับก็คงอีกยาวครับที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเนี่ยแปลกมากเลยญี่ปุ่นกับเยอรมันนี่เป็นประเทศที่เราไว้ใจมากเลยนะว่าเรื่องนี้จะไม่มีแต่ว่ามันก็เกิดเพราะฉะนั้นเราไว้ใจใครไม่ได้นะก็อย่างนั้นอย่างดีนะนะครับไปดูปอร์เช่บางยังอยู่ที่เยอรมันนะครับปอร์เช่เขาก็พัฒนารถไฟฟ้าอยู่นะเรียกว่า Mission E Concept Mission E เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มุ่งหวังด้วยว่าให้ Mission E เนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยที่สำคัญคือต้องดีกว่าเทสลาเทสลาของอเมริกาซึ่งตอนนี้เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเรื่องรถไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมผู้บริหารปอร์เช่บอกว่ามิชชั่นอีจะเป็นรถที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานใหม่สร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าของปอร์เช่ก็จะแตกต่างกับคู่แข่งอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็มีศักยภาพมากกว่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรถเทสลานะครับระบุชื่อเลยระบุชื่อเลยเขาบอกว่าโหมดการขับขี่การเร่งระยะสั้นนะครับลูดิครัสเนี่ยของเทสลาเนี่ยเป็นสิ่งหลอกลวงเอาอย่างนั้นเลยเพราะแค่เร่ง2ครั้งแบตเตอรี่ก็หมดแล้วแต่วิชั่นอีไม่เป็นอย่างนั้นลูกค้าสามารถขับขี่อย่างหนักหน่วงได้ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยแบตเตอรี่ไม่โอเวอร์ฮีทนะครับโมดูลควบคุมก็จะไม่โอเวอร์ฮีทเหมือนกันรวมทั้งเบาะที่นั่งก็จะไม่ห่วยแตกด้วยอันนี้แสดงว่านี่นี่แปลว่าเทสลาเบาะซัดทุกรูปเลยนะซัดทุกรูปแบบครับตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสงครามเวลาจะสู้กันเรื่องการโฆษณารถเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นแฟชั่นเลยก็คือซัดกันตรงๆเลยคุยว่าเก่งใช่ไหมซัดตรงๆเลยสู้ฉันไม่ได้หรอกเนี่ยแล้วก็เนี่ยตรงไปตรงมาเลยไอ้นั่นก็หวยเก้าอี้นั่งแย่มากอะไรเงี้ยนะครับก็นี่แหละครับเป็นสงครามโฆษณายุคใหม่แล้วผู้บริโภคทำไมก็ต้องไปพิสูจน์กันก็ต้องพิสูจน์ก็ต้องลองกันเพราะนี่เขาอ้างตัวเลขหมดเลยอย่างเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับได้500กิโลใช่ไหมของเทสลาบอกเท่าไหร่300 กว่า 50นี่ก็เท่ากับเบิ้ลอีกเท่าหนึ่งเกือบเท่าหนึ่งก็ต้องดูกันนะฮะต้องไปดูเขาบอก Mission E Concept เนี่ย มีกำลัง600แรงม้าอัตราเร่ง0-100ภายใน 3.5 วินาทีแล้วก็ขับเคลื่อนได้อย่างที่บอก5กว่าด้วยนะกว่า500กิโลเมตรก็เขาบอกให้ติดตามแล้วก็ต้องคอยดูนะครับว่าคอยดูกันจะเหมือนคำที่คุยออกมาหรือเปล่านะครับสื่อมวลชนก็จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งคือในเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับการทดสอบรถของสื่อมวลชนก็จะเป็นแบบจืดๆอ่ะนะเพราะว่ามันตัวเลขมันก็รู้ๆกันอยู่ก็ต่ำกว่า10นิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันต่ำกว่า5มันกลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้0-100เนี่ยต่ำกว่า5วินาทีก็ต้องมาวัดกันนี่เขาบอกว่า 3.9 3.5 เทสลาทำเท่าไหร่ก็ว่าประมาณนี้3กว่าเนี่ยก็ต้องไปวัดกันทีนี้การทดสอบรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต่างกับรถป
มันต่างแน่นอนมันต่างแน่นอนไอ้เครื่องทดสอบที่เกี่ยวเรื่องของน้ำมันมันไม่มีแล้วไงมันหายไปเลยคราวนี้มันก็ต้องกลับมาใหม่เปลี่ยนเครื่องมือมาทดสอบไอ้ไฟฟ้าก็เนี่ยมันต้องคิดกันต่อต้องคิดกันต่อเครื่องมือที่เรามีเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องนี้มันคงไม่ได้เกิดภายในเร็ววันนะอย่างน้อยผมยังคิดว่าอีกประมาณ 5-7 ปีในประเทศเจริญแล้วนะส่วนถ้าอย่างเป็นในประเทศไทยหลายคนถามผมครับว่าผมคิดยังไงผมคิดว่าคือเราจะต้องมีระยะหนึ่งที่เราจะต้องเป็นถังขยะให้กับบรรดาผู้ผลิตรถสันดาปภายในเพราะว่ารถเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆสูญพันธุ์พวกบริษัทที่เขาผลิตรถสันดาปภายในเนี่ยจะต้องทำซอฟต์แลนดิ้งทำยังไงให้คนเลิกใช้นานที่สุดใช้เวลานานที่สุดก่อนจะเลิกใช้แลนดิ้งที่เราเนี่ยมันก็คงช่วยเราต้องช่วยเขาต้องช่วยกันต้องช่วยกันผมเชื่ออย่างนั้นนะก็ต้องดูกันครับแต่ช่วงที่เห็นเทสลาวิ่งหลายคันกันนะครับครับก็คงเป็นเทสลาที่สั่งมาจากฮ่องกงหรือสิงคโปร์นะครับแต่ว่าคงยังไม่มีตัวแทนในเมืองไทยครับเพราะเขาบอกแล้วไงเขาจะมาเองถ้าเขาจะมาเขาจะไม่ตั้งตัวแทนเขาจะไม่ตั้งดีลเลอร์ครับก็อันนี้ก็คือนำเข้าอิสระมานำเข้าอิสระนะครับครับเอาไปดูเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็จะไปถึงเรื่องของรถขับขี่อัตโนมัติมีบริษัทที่ปรึกษาด้านยานยนต์ในเข้าคาดการณ์นะครับว่ารถขับขี่อัตโนมัติเนี่ยจะมียอดขายเนี่ยถึง21ล้านคันภายใน20ปีข้างหน้านะครับเขาระบุว่าในปีเอาใกล้ๆก่อนคือปี2020เนี่ยรถขับขี่อัตโนมัติหลายพันคันเนี่ยจะวิ่งบนท้องถนนทั่วโลกโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่ผลักดันเรื่องนี้เนื่องจากว่าเขาต้องการจะต้อนรับการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวอ๋อปีรู้สึก2020นี่แหละ20เนี่ยนะจะมีโอลิมปิกที่โตเกียวอ๋อเพราะนั้นเขาก็เลยต้องส่งเสริมไอ้สิ่งที่เขาส่งเสริมมานานแล้วเนี่ยให้มันเกิดจริงใช่ก็คงมีโอกาสได้ใช้อะไรมากขึ้นในช่วงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่ตลาดจีนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในปี2035จะมียอดขายถึง 4,500,000 คันต่อปีนะครับเนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่นะครับรถอะไรก็ขายดีหมดนะรถไฟฟ้าก็ขายดีแน่นอนครับแต่ว่าพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยในยุโรปจะเข้มแข็งกว่าก้าวหน้ากว่าจะมียอดขายประมาณ3ล้านคันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับครับเขาคาดการณ์นะครับว่าระหว่างปี2025ถึง2035เนี่ยช่วงระหว่าง10ปีเนี่ยยอดขายรถขับขี่อัตโนมัติจะเติบโต 43% ช่วง10ปีนะครับเป็นเรื่องนะฮะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่ารถขับขี่อัตโนมัติจะบุกเบิกเซกเมนต์ใหม่นอกเหนือจากการติดตั้งเทคโนโลยีนี้ไว้ในกลุ่มรถที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นเซกเมนต์ใหม่ขึ้นมาครับครับนะครับคือเรื่องนี้ความจริงนะคุณสยศครับไอ้การที่จะไปคิดเรื่องไอ้รถที่ไม่มีคนขับเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคิดได้นะครับแต่ว่าเวลาใช้จริงเนี่ยมันเดือดร้อนนะนอกจากว่าคุณจะต้องมีถนนที่สร้างไว้เฉพาะสำหรับหุ่นยนต์ให้มันขับกันหุ่นยนต์คุยหุ่นยนต์นี่ผมเชื่อแต่พอหุ่นยนต์เจอมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่เป็นอะไรที่คาดการลำบากเพราะนั้นหุ่นยนต์จะเจอปัญหาเวลาถ้ามาเจอวิ่งที่เดียวกับมนุษย์เพราะนั้นก็ขอให้โชคดีนะครับคือผมยังไม่ค่อยไว้ใจไงไม่ไว้ใจไม่ใช่ไม่ไว้ใจหุ่นยนต์นะไม่ไว้ใจมนุษย์ไม่ไว้ใจกันเองก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะครับเพราะเป็นใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงรหัสลับ DNA คำถามมีอยู่ว่ารถที่ Porsche Panamera Generation ที่2ตั้งตัวเป็นคู่แข่งด้วยนั้นคือรถ Mercedes รุ่นอะไรครับถ้าทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาครับที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่และตอนนี้นะครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง Speed Channel True Vision HD 691หรือทาง True Knowledge Package ในช่อง84นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ก็ได้ครับทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับผมวันนี้ผมและรายการ Kanatomi ลาไปก่อนสวัสดีครับ